ที่3ลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวงไตรลักษณ์บทนี้จะกล่าวถึงข้อที่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงประกอบอยู่ด้วยลักษณะอันเรียกว่าไตรลักษณ์หรือลักษณะ3ประการกล่าวคือความเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงหมายความว่าสิ่งทั้งหลายมีลักษณะเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไปไม่มีความคงที่ตายตัวทุกขังแปลว่าเป็นทุกข์มีความหมายว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีลักษณะที่เป็นทุกข์มองดูแล้วน่าสังเวชใจนำให้เกิดความทุกข์ใจแก่ผู้มีความเห็นอย่างแจ่มแจ้งในสิ่งนั้นๆอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความหมายแห่งความเป็นตัวเป็นตนไม่มีลักษณะอันใดที่จะทำให้เราถือได้ว่ามันเป็นของเราถ้าเราเห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนถูกต้องแล้วความรู้สึกที่ว่าไม่มีตัวไม่มีตนจะเกิดขึ้นมาเองในสิ่งทั้งปวงแต่ที่เราไปหลงเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนั้นเพราะความไม่รู้อย่างถูกต้องนั่นเองขอให้ทราบว่าลักษณะสามัญ3ประการนี้พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมากกว่าคำสั่งสอนอื่นๆบรรดาคำสั่งสอนทั้งหลายจะนำมารวบยอดอยู่ที่การเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ทั้งนั้นบางทีก็กล่าวตรงๆบางทีก็พูดด้วยโวหารอย่างอื่นตัดใจความมุ่งแสดงความจริงอย่างเดียวกันเรื่องความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเคยมีสอนกันอยู่ก่อนพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ขยายความให้ลึกซึ้งเหมือนของพระองค์เรื่องความทุกข์ก็เหมือนกันมีการสอนมาแล้วแต่ไม่ลึกซึ้งถึงที่สุดไม่ประกอบด้วยเหตุผลและไม่สามารถชี้วิธีดับทุกข์ที่สมบูรณ์จริงๆได้เพราะยังไม่รู้จักความทุกข์อย่างเพียงพอเท่ากับการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าส่วนเรื่องความไม่ใช่ตัวใช่ตนนี้มีสอนในพระพุทธเจ้าเท่านั้นข้อนี้เป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าผู้ที่รู้จักว่าอะไรเป็นอะไรถึงที่สุดเท่านั้นจึงจะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของตนเหตุนั้นจึงมีสอนแต่โดยพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรได้ถึงที่สุดจริงๆคำสั่งสอนเรื่องลักษณะ3ประการนี้มีวิธีที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เห็นแจ้งมากมายหลายวิธีด้วยกันถ้าปฏิบัติจนเห็นแจ้งแล้วเราจะพบว่ามีข้อสังเกตข้อหนึ่งคือต้องเป็นการเห็นจนรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่น่ายึดถือไม่มีอะไรที่น่าอยากจะเอาจะมีจะเป็นซึ่งสรุปสั้นๆว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาไม่มีอะไรที่น่าเป็นเมื่อท่านมองเห็นว่าความมีความเป็นอย่างใดก็ตามเป็นความหลอกลวงเป็นมายาไม่น่าเอาไม่น่าเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆดังนี้แล้วนั่นแหละคือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างถูกต้องส่วนคนที่ท่องอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทั้งเช้าเย็นหลายร้อยหลายพันครั้งมาแล้วไม่อาจเห็นก็ได้เพราะไม่ใช่วิสัยที่จะเห็นได้ด้วยการฟังหรือด้วยการท่องการคำนึงเอาตามหลักเหตุผลนั้นไม่ใช่การเห็นแจ้งอย่างที่เรียกว่าเห็นธรรมการเห็นธรรมไม่อาจจะเห็นได้ด้วยการคิดไปตามเหตุผลแต่ต้องเห็นแจ้งด้วยความรู้สึกในใจแท้จริงเช่น
พิจารณาเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ทำความเจ็บปวดให้แก่ตนซึ่งเข้าไปหลงอย่างสาสมอาศัยการที่ได้กระทบจริงๆเกิดเป็นความรู้สึกแก่จิตใจขึ้นมาจริงๆจนเบื่อหน่ายเกิดความสลดสังเวชขึ้นมาอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเห็นธรรมหรือเห็นแจ้งการเห็นแจ้งทำนองนี้อาจเลื่อนสูงขึ้นไปตามลำดับจนกว่าจะถึงเรื่องสุดท้ายที่ทำให้ปล่อยวางสิ่งทั้งปวงได้ส่วนผู้ที่ท่องอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือพิจารณาอยู่ทั้งวันทั้งคืนแต่ถ้าไม่เกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายต่อสิ่งทั้งปวงคือไม่อยากเอาอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากยึดถือในอะไรแล้วก็เรียกว่ายังไม่เห็นอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้นจึงสรุปการเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนลงไว้ที่คำว่าเห็นจนเกิดความรู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าเอาหรือน่าเป็นพุทธศาสนามีคำอยู่คำหนึ่งเป็นคำรูปยอดคือคำว่าสุญญตาซึ่งแปลว่าความเป็นของว่างคือว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนว่างจากสาระที่เราควรเข้าไปยึดถือด้วยกำลังใจทั้งหมดทั้งสิ้นว่าของเราการเพ่งพิจารณาดูให้เห็นว่าสิ่งทั้งปวงว่างจากสาระที่ควรเข้ายึดถือนั้นเป็นตัวศาสนาโดยแท้เป็นหัวใจของการปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาเมื่อรู้แจ้งว่าทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากตัวตนแล้วก็เรียกว่ารู้พุทธศาสนาถึงที่สุดคำว่าว่างจากตัวตนคำเดียวก็เป็นการเพียงพอที่จะรวบรวมเอาคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามาไว้ด้วยเสร็จเมื่อมันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีส่วนไหนยั่งยืนถาวรก็เรียกได้ว่าว่างเหมือนกันเมื่อเต็มไปด้วยลักษณะที่ดูแล้วน่าสังเวชใจก็แปลว่าว่างจากส่วนที่เราควรจะเข้าไปยึดถือเอาเมื่อเราพิจารณาดูว่าไม่มีลักษณะไหนที่จะคงทนเป็นตัวตนของมันเองได้เป็นเพียงธรรมชาติที่ผันแปรไปตามกฎของธรรมชาติอันไม่ควรเรียกว่าเป็นตัวของมันเองดังนี้ก็เรียกว่าว่างจากตัวตนได้ถ้าบุคคลใดเห็นความว่างของสิ่งทั้งปวงแล้วก็จะเกิดความรู้สึกไม่น่าเอาไม่น่าเป็นในสิ่งต่างๆขึ้นมาทันทีความรู้สึกไม่อยากเอาไม่อยากเป็นนี่แหละมีอำนาจเพียงพอที่จะคุ้มครองคนเราไม่ให้ตกไปเป็นทาสของกิเลสหรือของอารมณ์ทุกชนิดบุคคลชนิดนี้ไม่สามารถทำความชั่วต่อไปไม่หลงไหลพันพัวติดอยู่ในสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือเอ็นเอียงไปตามสิ่งยั่วยวนใจใดๆเขาย่อมมีจิตใจเป็นอิสระอยู่เสมอและไม่มีความทุกข์ที่ว่าไม่มีอะไรน่าเอาน่าเป็นนี้เป็นสำนวนโวหารอยู่สักหน่อยคำว่าเอาและเป็นในที่นี้ไม่ความถึงการเอาหรือเป็นด้วยจิตใจหลงไหลด้วยจิตใจที่ยึดถือด้วยจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นจริงๆไม่ได้หมายความว่าคนเราจะอยู่ได้โดยไม่มีอะไรเป็นอะไรเสียเลยตามปกติคนเราจะต้องเอาอะไรอยู่เป็นประจำเช่นจะต้องมีทรัพย์สมบัติมีบุตรภรรยาเรือกสวนไร่นาจะต้องเป็นคนดีเป็นผู้แพ้เป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้ถูกเอาเปรียบเป็นต้นจะต้องมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอแต่แล้วทำไมพุทธศาสนาจึงมาสอนให้เราพิจารณาในทางที่จะไม่เอาไม่เป็นข้อนี้หมายความว่าพุทธศาสนาได้ชี้ให้เห็นว่า
การเอาการเป็นนั้นเป็นเรื่องสมมติอย่างโลกโลกอย่างหนึ่งและเป็นไปด้วยอำนาจของความไม่รู้อวิชชานั่นเองเพราะเมื่อพูดกันด้วยความจริงชั้นที่เด็ดขาดที่สุดซึ่งเรียกว่าขั้นปรมัตถ์แล้วคนเราจะเอาอะไรไม่ได้เลยเป็นอะไรไม่ได้เลยเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าทั้งคนที่จะเอาและสิ่งที่ถูกเอานั้นมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของใครด้วยกันทั้งนั้นแต่คนที่ไม่รู้เช่นนั้นย่อมจะต้องมีความรู้สึกว่าเราเอาเรามีเราเป็นธรรมดานี่เป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้ความรู้สึกว่าเอาว่าเป็นนั่นเองได้ทำให้เกิดมีความหนักใจหรือความทุกข์ขึ้นมาการเอาการเป็นก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งคืออยากไม่ให้สิ่งที่ตนกำลังเอากำลังเป็นอยู่นั้นสูญหายหลุดลอยไปความทุกข์เกิดมาจากความอยากมีอยากเป็นอันรวมเรียกสั้นๆว่าความอยากซึ่งเรียกโดยภาษาบาลีว่าตัณหาการที่อยากก็เพราะไม่รู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรอยากมันเป็นความเข้าใจผิดติดมาตามสัญชาตญาณเกิดมาตั้งแต่เด็กๆ ก็รู้จักอยากแล้วก็เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาซึ่งตรงตามที่อยากก็มีไม่ตรงก็มีถ้าได้ผลตามที่อยากก็เกิดอยากให้มากขึ้นไปอีกถ้าไม่ได้ผลตามที่อยากก็ต้องดิ้นรนทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปจนกว่าจะได้ผลตรงตามที่อยากเมื่อทำลงไปมันก็ได้ผลอย่างใดอย่างหนึ่งเวียนเป็นตามที่วงกลมของกิเลสการกระทำผลวิบากอยู่อย่างนี้เรียกว่าวัฏสงสารคำว่าวัฏสงสารนั้นอย่าเพิ่งไปเข้าใจว่าเป็นเรื่องการวนเวียนชาติโน้นชาตินี้ชาตินั้นได้อย่างเดียวที่แท้จริงกว่านั้นเป็นเรื่องการวนเวียนของสามสิ่งคือความอยากการกระทำตามความอยากผลอย่างใดอย่างหนึ่งมาจากการกระทำนั้นแล้วไม่สามารถหยุดความอยากต่ออีกได้เลยต้องอยากอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปแล้วก็กระทำอีกได้ผลมาอีกเลยส่งเสริมความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปอีกเป็นวงกลมอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดท่านเรียกว่าวัฏฏะหรือวัฏสงสารเพราะเป็นวงกลมที่เวียนวนไม่มีการสิ้นสุดลงได้คนเราต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในวงกลมนี้เองถ้าใครหลุดออกไปจากวงกลมนี้ได้ก็เป็นอันว่าพ้นไปจากความทุกข์ทุกอย่างโดยแน่นอนนิพพานไม่ว่ากระยาจกเข็นใจเศรษฐีมหากษัตริย์จักรพรรดิเทวดาพรหมหรือจะเป็นอะไรก็ตามทีล้วนแต่ตกอยู่ในวงกลมนี้ทั้งนั้นจะต้องมีความทุกข์ทรมานชนิดใดชนิดหนึ่งซึ่งเหมาะสมกับความอยากของเขาฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าในวัฏสงสารนี้เต็มไปด้วยความทรมานอันใหญ่หลวงศีลธรรมหรือจริยธรรมนั้นไม่สามารถแก้ปัญหาข้อนี้ได้เลยเราจึงต้องพึ่งตัวแท้ของพุทธศาสนาที่เป็นหลักธรรมชั้นสูงให้แก้ไขในเรื่องนี้โดยเฉพาะทีเดียวทั้งหมดนี้เราเห็นได้ว่าความทุกข์นั้นมาจากความอยากสมดังที่พระพุทธเจ้าท่านจัดความอยากไว้ในเรื่องอริยสัจข้อที่สองในฐานะเป็นมูลเหตุให้เกิดความทุกข์ต่างๆโดยตรงความอยากมีอยู่สามอย่างอย่างแรกเรียกว่ากามตัณหา
อยากในสิ่งที่รักใคร่พอใจจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรก็ได้อย่างที่สองเรียกว่าภวตัณหาคือความอยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามที่ตนอยากจะเป็นอย่างที่สามเรียกว่าวิภวตัณหาคือความอยากไม่ให้มีอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้หลักเกณฑ์นี้กล้าท้าให้ใครพิสูจน์หรือแย้งอย่างไรก็ได้ว่ายังมีความอยากอะไรอีกบ้างนอกเหนือไปกว่าสามอย่างที่กล่าวมานี้ท่านทั้งหลายจะมองเห็นได้ว่าเมื่อมีความอยากที่ไหนก็มีความร้อนใจที่นั่นและเมื่อต้องกระทำตามความอยากก็ย่อมมีความทุกข์ตามส่วนของการกระทำได้ผลมาแล้วก็หยุดอยากไม่ได้ยังอยากต่อไปต้องมีความร้อนใจต่อไปอีกเพราะยังไม่เป็นอิสระจากความอยากยังต้องเป็นทาสของความอยากเหตุฉะนี้จึงกล่าวว่าคนชั่วทำชั่วเพราะอยากทำชั่วมันก็มีความทุกข์ไปตามประสาคนชั่วคนดีอยากทำความดีก็ต้องมีความทุกข์อีกแบบหนึ่งตามประสาของคนดีแต่ข้อนี้อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเป็นการสั่งสอนให้เลิกละจากการทำความดีเฉพาะในที่นี้ประสงค์จะชี้ให้เห็นว่าความทุกข์นั้นมีอยู่หลายระดับละเอียดจนคนธรรมดาเข้าใจไม่ได้ต้องพึ่งพาอาศัยสติปัญญาของบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าซึ่งชี้ให้เห็นว่าเราจะพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิงด้วยลำพังเพียงการกระทำความดีอย่างเดียวเท่านั้นยังไม่พอยังจะต้องทำบางสิ่งที่ยิ่งหรือเหนือไปกว่าการทำความดีซึ่งได้แก่การทำจิตให้หลุดพ้นไปจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของความอยากทุกชนิดนั่นเองนี่เป็นใจความสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งไม่มีทางแพ้ศาสนาใดๆในโลกอันจะไม่อาจเข้ามาเทียบสู้หรือเคียงคู่ได้ในส่วนนี้จึงเป็นสิ่งที่ต้องจำไว้ให้แม่นยำเอาชนะความอยากทั้งสามอย่างที่กล่าวแล้วได้นั่นแหละจึงจะเป็นความพ้นจากความทุกข์หรือหมดความทุกข์โดยประการทั้งปวงเราจะกำจัดหรือดับระงับหรือตัดรากเหง้าของความอยากให้หมดสิ้นเชิงได้อย่างไรคำตอบก็คือว่าให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนจนมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าอยากนั่นเองมันมีอะไรบ้างที่น่าเอาน่าเป็นซึ่งเมื่อเอาหรือเป็นเข้าแล้วจะไม่โยนความทุกข์ชนิดใดชนิดหนึ่งมาใส่ให้บุคคลนั้นขอให้ตั้งปัญหาถามขึ้นอย่างนี้ได้อะไรหรือเป็นอะไรบ้างที่จะไม่นำมาซึ่งความหนักอกหนักใจขอให้ลองคิดดูการได้บุตรได้ภรรยานำเอาความเบากายเบาใจมาให้หรือเอาภาระหลายอย่างมาให้การได้ตำแหน่งหน้าที่เป็นการได้มาซึ่งความสงบเย็นหรือได้มาซึ่งภาระหนักๆโดยในยะนี้จะเห็นได้โดยง่ายว่าล้วนแต่นำมาซึ่งภาระและหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอทั้งนี้เพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นภาระเพราะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนของมันนั่นเองเมื่อเราได้อะไรมาเราก็จำต้องจัดการกับสิ่งนั้นๆให้มันคงอยู่กับเราให้เป็นไปตามใจเราหรือมีประโยชน์แก่เราแต่แล้วสิ่งนั้นๆตามปกติมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่เป็นของใคร
คือไม่รู้ไม่ชี้ต่อความประสงค์มุ่งหมายของบุคคลใดมีแต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามวิสัยของมันเองการพยายามของคนเราจึงเป็นการต่อสู้หรือเป็นการต้านกฎแห่งความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นจึงเกิดเป็นการยากลำบากหรือเป็นการทนทรมานในการที่จะเป็นอยู่หรือการทำสิ่งทั้งหลายทั้งปวงให้เป็นไปตามความประสงค์ของเราอุบายซึ่งจะจัดการกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นนั้นมีอยู่ข้อนี้ได้แก่การพิจารณาให้ลึกซึ้งจนพบความจริงว่าเมื่อยังมีกิเลสตัณหาความรู้สึกในการเอาการเป็นนั้นย่อมมีลักษณะไปอย่างหนึ่งถ้าไม่มีกิเลสตัณหามีแต่ปัญญาซึ่งรู้จักถูกต้องดีว่าอะไรเป็นอะไรแล้วความรู้สึกในการเอาการเป็นหรือการได้ของบุคคลนั้นย่อมอยู่ในลักษณะอีกแบบหนึ่งยกตัวอย่างง่ายๆเช่นการกินอาหารถ้ากินด้วยตัณหาหรือความอยากในความอร่อยการกินอาหารของผู้นั้นต้องมีอาการซึ่งต่างจากบุคคลซึ่งไม่กินอาหารด้วยตัณหาแต่กินด้วยสติสัมปชัญญะหรือปัญญารู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี้ก็เป็นคนด้วยกันแต่คนหนึ่งกินด้วยตัณหาอีกคนหนึ่งกินด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติปัญญาการกินจะต้องผิดกันกิริยาอาการที่กินและความรู้สึกในขณะกินก็จะต้องผิดกันและในที่สุดผลอันเกิดจากการกินก็จะต้องผิดกันเราต้องทำความเข้าใจในข้อที่ว่าแม้จะไม่ต้องมีตัณหาหรือความอยากในรสอร่อยคนเราก็กินอาหารได้พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีกิเลสตัณหาเลยก็ยังทำอะไรๆได้เป็นอะไรๆก็ได้ยังทำงานมากกว่าพวกเราซึ่งมีกิเลสตัณหาท่านทำด้วยอำนาจของอะไรเหมือนกับพวกเราที่ทำด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอยากเป็นนั่นเป็นนี่หรือคำตอบก็คือท่านทำด้วยอำนาจของปัญญาคือความรู้ที่แจ่มแจ้งถึงที่สุดว่าอะไรเป็นอะไรผิดแปลกแตกต่างจากพวกเราซึ่งทำอะไรๆด้วยตัณหาผลที่เกิดขึ้นนั้นคือพวกเราก็เป็นทุกข์กันตลอดเวลาแต่ส่วนท่านไม่มีความทุกข์เลยท่านไม่อยากได้อะไรไม่อยากเอาอะไรผลก็ไปได้แก่คนทั้งหลายเหล่าอื่นด้วยความเมตตาของท่านนั่นเองท่านมีปัญญาเป็นเครื่องบอกว่านี้ควรจะทำแทนที่จะอยู่เฉยๆฉะนั้นท่านจึงทำการสืบอายุพระศาสนามาจนถึงพวกเราได้และทั้งทำประโยชน์อื่นๆอีกมากมายร่างกายและจิตใจซึ่งปราศจากกิเลสตัณหาก็แสวงหาและบริโภคอาหารได้ด้วยปัญญาไม่แสวงและบริโภคด้วยกิเลสตัณหาเหมือนแต่ก่อนเมื่อเราหวังจะเป็นผู้พ้นทุกข์ตามรอยทางของพระพุทธเจ้าหรือของพระอรหันต์ทั้งหลายเราก็ควรฝึกฝนตัวในการที่จะทำอะไรลงไปด้วยปัญญาอย่าทำไปด้วยอำนาจกิเลสตัณหาถ้าเป็นคนศึกษาเล่าเรียนก็ศึกษาไปด้วยความรู้ผิดชอบชั่วดีว่ามันเป็นการสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถ้าประกอบการงานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำไปด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนควรกระทำและทำให้ดีที่สุดด้วยความเยือกเย็นเท่าที่สติปัญญาจะอำนวยให้ถ้าทำไปด้วยตัณหามันร้อนใจเมื่อกำลังทำและร้อนใจเมื่อทำเสร็จแล้วแต่ถ้าทำด้วยอำนาจของปัญญาควบคุมอยู่จะไม่ร้อนใจเลยพ้นแตกต่างกันอย่างนี้ฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้อยู่เสมอว่า
สิ่งทั้งหลายโดยที่แท้แล้วเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่น่าเอาไม่น่าเป็นจะเข้าไปเกี่ยวข้องก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญาการกระทำของเราก็จักไม่ตกหล่มของกิเลสตัณหาการทำด้วยสติปัญญาจะไม่มีความทุกข์ตั้งแต่เบื้องต้นจนปลายจิตใจไม่มีความหลงยึดถือยังหลับหูหลับตาว่าเป็นของน่าเอาน่าเป็นทำไปด้วยจิตว่างปล่อยให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือตามกฎหมายยกตัวอย่างเช่นเรามีที่ดินเป็นทรัพย์สมบัติอยู่เราไม่จำเป็นต้องมีความรู้สึกที่เป็นตัณหาไปยึดถือในสิ่งนั้นจนถึงกับหนักอกหนักใจแผดเผาหัวใจกฎหมายยังคงคุ้มครองที่ดินผืนนั้นให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเราอยู่นั่นเองเราไม่ต้องทุกข์ร้อนวิตกกังวลมันไม่หลุดมือหายไปไหนแม้ว่าจะมีใครมาแย่งชิงก็ยังคงทำการต้านทานป้องกันไปด้วยสติปัญญาไม่ต้องต้านทานด้วยกิเลสตัณหาให้เร่าร้อนด้วยไฟคือโทสะยังอาศัยอำนาจกฎหมายทำการต้านทานได้โดยไม่ต้องมีความทุกข์เราก็ยังคงรักษาคุ้มครองไว้ได้แต่ถ้าหากว่ามันจะหลุดมือไปจริงๆเราจะมีกิเลสตัณหาหรือไม่มีก็ตามมันก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดคิดเสียดังนี้มันก็จะไม่ต้องทุกข์ร้อนอะไรแม้การเป็นก็เหมือนกันไม่ต้องไปยึดถือในการได้เป็นนั่นเป็นนี่เพราะว่าโดยที่แท้แล้วไม่มีอะไรที่น่าสนุกเลยล้วนแต่นำมาซึ่งความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งนั้นอุบายง่ายๆที่เราจะต้องพิจารณาซึ่งเรียกว่าวิปัสสนาหรือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงก็คือพิจารณาให้เห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าเป็นหรือไม่มีการเป็นอะไรที่น่าสนุกเลยท่านทั้งหลายลองตั้งปัญหาสำหรับพิจารณาในข้อนี้ดูว่าการเป็นอะไรบ้างที่น่าสนุกเช่นเป็นบุตรเป็นบิดามารดาเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นนายเขาเป็นบ่าวเขาสนุกไหมตลอดถึงว่าเป็นคนเอาเปรียบเขาหรือโกงเขาเป็นคนชนะเขาสนุกไหมเป็นมนุษย์สนุกไหมกระทั่งว่าเป็นเทวดาเป็นพรหมสนุกไหมถ้าท่านมีความรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างแท้จริงแล้วทุกอย่างล้วนแต่ไม่มีอะไรที่น่าสนุกเลยเราต้องทนทำทนเป็นทนเอาอยู่โดยไม่รู้สึกตัวแล้วทำไมเราจะต้องไปมอบกายถวายชีวิตหลงไหลเอาหลงไหลเป็นหรือทำไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเราควรจะมีความรู้ที่ถูกต้องในสิ่งเหล่านี้แล้วมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นในอาการที่จะให้เป็นทุกข์น้อยที่สุดหรือไม่ให้เป็นทุกข์เลยยิ่งดีอีกประการหนึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่ร่วมกันในโลกจะเป็นมิตรสหายแม้ที่สุดบุตรภรรยาผู้ใกล้ชิดสนิทสนมว่าสิ่งทั้งปวงมันเป็นอย่างนี้ให้เขามีความเข้าใจที่ถูกต้องเหมือนกับเราแล้วก็จะไม่มีอะไรขัดขวางกันในครอบครัวในบ้านในเมืองตลอดถึงในโลกต่างคนต่างมีจิตใจที่ไม่ยึดมั่นหลงไหลในสิ่งใดๆหรือในกันและกันด้วยอำนาจกิเลสตัณหาแต่ว่าคงมีชีวิตเป็นอยู่ด้วยอำนาจของปัญญาด้วยมองเห็นชัดอยู่เสมอว่าไม่มีอะไร
ที่จะยึดถือจริงจังได้ทุกคนให้มีความรู้สึกว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีอะไรเป็นของตนอย่างแท้จริงไม่น่าหลงด้วยกำลังใจทั้งหมดทั้งสิ้นควรยับยั้งด้วยปัญญาเรียกว่าเป็นผู้อยู่ด้วยปัญญามีความเห็นถูกต้องตามคำสอนแห่งพระพุทธศาสนาจึงสมควรจะเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทโดยแท้จริงแม้จะไม่เคยบวชไม่เคยรับศีลแต่ก็เป็นบุคคลที่เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างแท้จริงเขามีจิตใจอย่างเดียวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คือความสะอาดสว่างสงบในใจเพราะเหตุที่ไม่ยึดถือในสิ่งใดว่าน่าเอาหรือน่าเป็นนั่นเองเขาจึงเป็นพุทธบริษัทขึ้นมาได้โดยสมบูรณ์อย่างง่ายดายและโดยแท้จริงด้วยอาศัยอุบายวิธีที่ถูกต้องที่พิจารณามองเห็นความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์และความไม่ใช่ตัวตนของตัวของตนจนเกิดความรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่น่าเอาน่าเป็นสักอย่างเดียวความชั่วที่เป็นชั้นสามที่สุดก็มาจากความอยากเอาอยากเป็นด้วยอำนาจกิเลสตัณหาความชั่วที่เบาขึ้นมาก็ทำกันด้วยอำนาจของความรู้สึกที่เบาด้วยกิเลสตัณหาความดีทั้งปวงก็ทำกันด้วยตัณหาชนิดที่ดีที่ประณีตละเอียดสูงขึ้นไปเป็นความอยากเอาอยากเป็นในชั้นดีแม้ความดีถึงที่สุดก็ทำด้วยตัณหาที่ประณีตละเอียดที่สุดจนคนไม่ถือว่าเป็นความชั่วเลยแต่แล้วก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นผู้ที่พ้นทุกข์ถึงที่สุดกล่าวคือพระอรหันต์จึงเป็นผู้ที่หมดจากการกระทำด้วยอำนาจของตัณหาและกลายเป็นบุคคลที่ทำชั่วก็ไม่ได้ทำได้แต่สิ่งที่เหนือไปกว่าความชั่วและความดีคือมีใจอิสระอยู่เหนือความครอบงำของข้าของความชั่วและความดีจึงจะไม่มีความทุกข์เลยหลักของพระพุทธศาสนามีอยู่อย่างนี้เราจะทำได้หรือไม่ก็ตามปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามแนวของความพ้นทุกข์ย่อมมีอยู่ดังนี้วันนี้ยังไม่ปรารถนาวันหน้าก็จะต้องปรารถนาเพราะว่าเมื่อได้ละความชั่วเสร็จแล้วความดีก็ได้ทำเต็มเปี่ยมดีแล้วจิตยังหม่นหมองด้วยตัณหาชั้นประณีตบางประการอยู่และก็ไม่รู้จักจะดับด้วยวิธีใดนอกจากพยายามอยู่เหนืออำนาจตัณหาคืออยู่เหนือการที่จะไปอยากได้อยากเป็นทั้งในสิ่งที่ชั่วหรือที่ดีก็ตามต้องไม่มีความอยากโดยสิ้นเชิงจึงจะพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้นิพพานสรุปความว่าการรู้อะไรว่าเป็นอะไรถึงที่สุดนั้นคือรู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวของตนเมื่อรู้โดยแท้จริงแล้วก็จะเกิดความรู้ชนิดที่จิตใจจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากเป็นอะไรด้วยความยึดถือแต่ถ้าต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆที่เรียกกันว่าความมีความเป็นบ้างก็เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยสติสัมปชัญญะโดยอำนาจของปัญญาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยอำนาจของตัณหาเพราะฉะนั้นจึงไม่มีความทุกข์